ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมพระนารายณ์หรือพระวิษณุพระวิษณุทรงครุฑหรือเทพปักษิณเป็นพาหนะมีพระชายาคือพระศรีหรือพระลักษมีเทวีนอกจากนั้นยังทรงมีพระนามอื่นคือไวกูณฑนาถผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์พระหริผู้มีกายสีเขียวจักรีผู้ทรงจักรเป็นอาวุธลักษมีปติสามีของพระลักษมีในคัมภีร์มหาภารตะให้พระนามวิษณุถึงพันชื่อเรียกว่าวิษณุสหัสยนามทรงปัดเป่าทุกยากให้มนุษย์และเทวดาเช่นยามเมื่อเหล่าอสูรได้พรจากพระพรหมจนกำเริบทำให้เทวดาเดือดร้อนกระทั่งพระพรหมหรือพระศิวะก็แก้ไขไม่ได้ต้องตกเป็นหน้าที่ของพระองค์ดังความในคัมภีร์พควัตคีตาบทที่4สโลกที่7และ8ว่าดูกระบุตรแห่งพรตยามใดก็ตามที่ธรรมเสื่อมโทรมลงและฝ่ายอธรรมกำเริบขึ้นยามนั้นเราจักมาเพราะหวังประโยชน์คือการคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมเพื่อทำลายผู้ประพฤติบาปและเพื่อสถาปนาธรรมให้สถิตสถาพรในโลกเราจึงมาเกิดในโลกครั้งแล้วครั้งเล่าวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์โดยปกติพระวิษณุจะทรงประทับบนพระแท่นในวงขนดของพญาอนันตนาคราชซึ่งมีเสียนแผ่พังพานอยู่ถึงพันเสียนลอยอยู่ในทะเลน้ำนมหรือเกษียรสมุทรทรงบรรทมหลับเป็นนิดจะตื่นต่อเมื่อถึงวาระเสด็จไปปราบทุกเข็นจึงได้พระนามนารายณ์บรรทมศิลป์ทว่าการบรรทมของพระองค์ถือเป็นการสร้างโลกด้วยขณะบรรทมมีดอกบัวงอกออกมาจากพระนาภีและมีพระพรหมนั่งอยู่บนแท่นบัวบานนั้นด้วยเหตุนี้พระพรหมผู้สร้างโลกจึงถือกำเนิดจากพระนาภีวิษณุเทพสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องเล่าของฝ่ายไวยสนพนิกายเพื่ออธิบายว่าแม้พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกแต่พระพรหมก็ถือกำเนิดจากสะดือพระวิษณุภาพแกะสลักหินเล่าเรื่องนารายณ์บรรทมศิลป์ปรากฏในปราสาทขอมหลายแห่งเช่นปราสาทเขาพระวิหารแต่ที่มีชื่อเสียงคือที่ปราสาทพนมรุ้งในไทยและยังปรากฏเป็นภาพแกะสลักใต้น้ำอันลือลั่นในลำธารสองสายที่ไหลจากภูเขากุเลนในจังหวัดเสียมเรียบของเขมรคือลำธารเสียมเรียบและลำธารกระบาลสะเปียนในที่นี้จะเล่าถึงอวตารที่สำคัญบางอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ์คือุรมาวตารกับมหกรรมกวนเกษียรสมุทรนารายณ์อวตารปางที่สองคือการอวตารเป็นเต่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอวตารนี้หลายตำนานซึ่งอาจมีรายละเอียดต่างกันไปแต่มีสาระสำคัญเดียวกันจะขอยกขึ้นมาตำนานหนึ่งซึ่งรองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาเล่าไว้ในหนังสือนารายณ์อวตารมีความโดยย่อดังนี้เริ่มเรื่องที่ทุรวาสฤาษีผู้มีโทสะร้ายตนหนึ่งบ้างว่าเป็นปางหนึ่งของพระศิวะได้เหาะเที่ยวไปในท้องฟ้าแล้วได้มารับมลัยทิพย์จากนางฟ้าเป็นเครื่องบูชาต
่อมาทุรวาทได้พบพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจึงถวายมาลัยแด่พระอินทร์แต่ช้างเอราวัณเกิดฉุนกลิ่นดอกไม้จึงคว้ามาลัยมากระทืบทำให้ทุรวาทโกรธจัดสาปให้พระอินทร์และเหล่าเทวดาต้องรบแพ้ฝ่ายอสูรตลอดจนพระอินทร์ต้องเข้าเฝ้าทูลขอความช่วยเหลือจากวิษณุเทพหรือพระนารายณ์จึงทรงแนะนำให้ทำพิธีกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตหรือทิพย์สำหรับเทวดาดื่มกินแล้วเป็นอมตะการกวนเกษียรสมุทรหรือทะเลน้ำนมต้องใช้ภูเขามันทระหรือเขาพระสุเมนเป็นไม้กวนและใช้พญานาควาสุกรีเป็นเชือกพันหรือลักษณะการกวนคือการปั่นไม้โดยคนสองฝ่ายดึงเชือกไปมาให้ไม้หมุนซึ่งเป็นงานใหญ่ขนาดมหกรรมต้องใช้กำลังคนเยอะจำต้องพึ่งพาพลพรรคฝ่ายอสูรพระอินทร์จึงหลอกพวกอสูรว่าเมื่อกวนเสร็จแล้วจะแบ่งน้ำทิพย์ให้ดื่มฝ่ายอสูรจึงตกลงร่วมมือครั้นเมื่อจะลงมือกวนเกษียรสมุทรฝ่ายเทวดาวางแผนให้พวกอสูรฉุดหัวนาคฝ่ายเทวดาฉุดหางนาคครั้นฉุดชักกันไปนานๆเข้าพญานาควาสุกรีเกิดความร้อนจนต้องระบายออกโดยพ่นไฟพิษออกมาโดนพวกอสูรตลอดเวลาขณะที่ฝ่ายเทวดาสบายด้วยมีฝนโปรยปรายเย็นชุ่มฉ่ำแต่ว่าพระนารายณ์กลับเห็นว่าไม่เข้าท่าเพราะการปั่นหรือกวนนานๆจะทำให้เขาพระสุเมนเจาะลึกลงไปแผ่นดินโลกอาจจะแตกสลายได้จึงอวตารเป็นเต่าเอากระดองมารองรับภูเขาไว้การกวนเกษียรสมุทรผ่านไปหลายปีพญานาควาสุกรีอ่อนเปลี้ยถึงกับพ่นกาลพิษออกมามืดคลุมไปทั้งจักรวาลจนพระศิวะเป็นห่วงว่ากาลพิษจะเผาผลาญโลกและจักรวาลจึงทรงกลืนกาลพิษไว้เองทั้งหมดกระทั่งพระศรไม่เกรียมจึงทรงมีอีกพระนามหนึ่งว่านิลพันธ์หรือผู้มีคอดำการกวนเกษียรสมุทรผ่านไปเนิ่นนานถึงพันปีปรากฏว่าได้ของสิบอย่างผุดขึ้นมาคือ 1. โคสุรพีสารพัดนึก 2. วารุณีเทพีแห่งสุรา 3. ต้นปาริชาติ 4. พระจันทร์หรือโสม 5. เหล่านางอับสร 35 ล้านองค์อับสรแปลว่าผู้กระดิกในน้ำหมายถึงเกิดจากการกวนน้ำนางอับสรออกมาเยอะมากจนพระนารายณ์ให้ไปเป็นบาทบริจาริการับใช้เทวดา 6. พิษร้ายให้พญานาคเสพชูกำลัง 7. ลักษมีเทวีซึ่งต่อมาเป็นชายาพระนารายณ์ 8. ม้าอุดฉายรบ 9. ช้างเอราวัณ 10. ธันวันตริแพทย์สวรรค์เมื่อธันวันตริแพทย์สวรรค์ทูลหม้อน้ำอมฤตขึ้นมาเราอสูรกรูกันมาแย่งดื่มพระนารายณ์จึงแปลงร่างเป็นสาวงามล่อเหล่าอสูรไปอีกทางหนึ่งเทวดาจึงได้ดื่มน้ำอมฤตกันทั่วหน้าทว่าเกิดมีอสูรตนหนึ่งชื่อราหูแอบดื่มน้ำอมฤตได้หนึ่งอึกแต่พระอาทิตย์กับพระจันทร์โคจรมาเห็นเข้าจึงฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์จึงเอาจักรขว้างตัดกายราหูออกเป็นสองส่วนเลือดราหูหยดบนลงแผ่นดินกลายเป็นหอมแดงกินแล้วประสบโรคภัยแต่น้ำทิพย์หรือน้ำอมฤตหยดบนแผ่นดินกลายเป็นหอมขาวกินแล้วประเสริฐราหูรู้ว่ามีคนเอาเรื่องตนไปฟ้องจึงโกรธแค้นเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์โคจรมาใกล้ก็จับเข้าปากกลืนกินเสียแต่กินทางปากก็หลุดออกมาทางท้องทุกทีไปกลายเป็นตำนานอธิบายปรากฏการสุริยคราสและจันทคราสมาตราจนวันนี้เรื่องกวนเกษียรสมุทร
มีอีกตำราหนึ่งเล่าว่าพญานาควาสุกรีดูดน้ำและความชุ่มชื้นไปจากโลกจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วพระนารายณ์จึงระดมเทวดากับอสูรมาช่วยกันรีดน้ำอมฤตออกมาจากพญานาคโดยใช้เขาพระสุเมรุเป็นแกนการกวนเกษียรสมุทรจึงได้น้ำทิพหรือน้ำอมฤตขึ้นมาหล่อเลี้ยงโลกให้ร่มเย็นอีกครั้งนับเป็นตำนานที่มุ่งสรรเสริญพระนารายณ์ในฐานะเทพผู้พิทักษ์โลกเช่นเดียวกันฉากกวนเกษียรสมุทรในกุรมาวตารปรากฏเป็นภาพจำหลักที่ฝาผนังระเบียงปราสาทนครวัดทิศตะวันออกฝั่งใต้นรสิงหาวตารกำจัดคนพาลอภิบาลคนดีนารายณ์อวตารปางที่4เหตุเกิดเมื่อพญายักษ์ตนหนึ่งนามว่าหิรัญญกสิปุผู้มีเครื่องแต่งกายเป็นทองคิดการใหญ่หวังให้ตนเองปลอดภัยจากศัตรูทุกประเภทจึงเพียรพยายามบำเพ็ญตบะแล้วอ้อนวอนขอพรจากพระพรหมทำนองว่าทำดีเพื่อขอพรเป็นรางวัลพรนั้นคือขออย่าให้ตนต้องตายด้วยฝีมือมนุษย์เทวดาหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆอย่าให้ตายทั้งตอนกลางวันและกลางคืนอย่าให้ตายทั้งนอกเรือนและในเรือนพระพรหมเห็นพญายักษ์บำเพ็ญตบะก็ใจอ่อนยอมให้พรตามปรารถนาหิรัญญกสิปุได้รับพรแล้วก็กลางไม่เกรงกลัวใครแม้แต่เทพเจ้าเที่ยวท้าทายเทวดาสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์เพราะทนงตนว่าไม่มีวันตายร้อนถึงพระอินทร์ต้องพาถวยเทพไปเฝ้าพระนารายณ์เพื่อทูลให้ทรงช่วยเหลือพระนารายณ์จึงอวตารเป็นนรสิงห์คือสัตว์ประหลาดที่มีร่างเป็นคนมีหัวเป็นสิงห์แล้วไปปรากฏตนที่ปราสาทของหิรัญญกสิปุในเวลาโผล่เพลและปราดเข้าไปลากตัวพญายักษ์ออกมาพาดเข้ากับธรณีประตูแล้วถามพญายักษ์ว่าข้าเป็นคนหรือสัตว์หิรัญญกสิปุตอบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เทวดาถามว่าเวลานี้เจ้าอยู่นอกเรือนหรือในเรือนพญายักษ์ตอบว่าไม่ใช่นอกเรือนและในเรือนถามว่าเวลานี้กลางวันหรือกลางคืนตอบว่าไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนแต่เป็นเวลาสนธยาถามว่ากรงเล็บของข้าเป็นอาวุธใช่ไหมพญายักษ์ตอบว่าไม่ใช่อาวุธเพราะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนรสิงห์จึงว่าดังนั้นพรที่เจ้าได้รับจากพระพรหมก็เป็นอันหมดสิ้นแล้วจึงขยุ่มเล็บอันแหลมคมฉีกร่างหิรัญญกสิปุถึงแก่ชีวิตทั้งนี้พญายักษ์หิรัญกสิปุมีพี่ชายฝาแฝดนามว่าหิรันตยักษ์ซึ่งเคยก่อเหตุขอพรจากพระศิวะจนมีฤทธิ์ม้วนแผ่นดินโลกเอาหนีพระแคร้หนีไปบาดาลจนพระนารายณ์ต้องอวตารเป็นหมูป่าดำน้ำลงไปต่อสู้กับหิรันตยักษ์นานถึง1,000 ปีจึงจัดการกับพญายักษ์ได้แล้วเอาแผ่นดินมาคืนโลกดังเดิมนับเป็นนารายณ์อวตารปางที่3เรียกวราหาวตารอันเป็นเรื่องเล่าเพื่อโทษทูลพระนารายณ์ในฐานะที่ทรงเป็นเทพผู้กำจัดคนพาลอภิบาลคนดีอันหนึ่งภาพแกะสลักเล่าเรื่องนรสิงหาวตารปรากฏที่หน้าบันของโคปุระทิศเหนือระหว่างทางเดินเข้าสู่ปราสาทบันทายสีและชื่อนรสิงห์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เคยพระราชทานเป็นชื่อบ้านของเจ้าพระยารามราคบสมุหราชองครักษ์ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุดเรียกว่าบ้านนรสิงห์ซึ่งเป็นคฤหาสน์ทรงเวเนเชียนกอธิกที่สง่างามมากแห่งหนึ่ง
ปัจจุบันบ้านนี้คือตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลส่วนบ้านพิษณุโลกซึ่งใช้เป็นที่ทำงานของคณะที่ปรึกษารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยในอดีตคือบ้านพระยาอนิรุธเทวามหาดเล็กคู่พระทัยรัชกาลที่6จึงทรงพระราชทานนามบ้านหลังนี้ว่าบ้านบรรทมศิลป์ด้วยมีประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่รูปนารายณ์บรรทมศิลป์ตั้งอยู่หน้าบ้านก่อนจะมาเรียกกันในภายหลังว่าบ้านพิษณุโลกตามชื่อถนนพิษณุโลกซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพิษรักเทวาลัยนครวัดหลังจากที่กษัตริย์เขมรละทิ้งเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมเพื่อหลีกหนีการรุกรานของสยามตั้งแต่พ.ศ. 1974แล้วมีหลักฐานว่ากษัตริย์เขมรพระองค์ต่อๆมายังเสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลที่ปราสาทนครวัดเป็นระยะซึ่งเวลานั้นนครวัดได้ถูกเปลี่ยนจากเทวสถานในศาสนาฮินดูเป็นพุทธสถานโดยมีวัดอยู่ภายในปราสาท2วัดจึงกล่าวได้ว่าถึงแม้ตัวเมืองพระนครอันกว้างใหญ่จะถูกทิ้งร้างกระทั่งมีป่าคลุมแต่ปราสาทนครวัดไม่เคยถูกปล่อยให้รกร้างเลยจะมีชาวบ้านหรือพระสงฆ์เฝ้าดูแลอยู่ตลอดพระพญาตูเป็นกษัตริย์เขมรยุคหลังเมืองพระนครอีกพระองค์หนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวพันกับนครวัดทว่าเป็นตำนานรักอันรันทดที่นำความตายมาสู่พระองค์ในหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาระบุว่าเมื่อพ.ศ. 2172ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชบิดาของพระพญาตูคือพระเจ้าชัยเชษฐาที่2เสด็จสวรรคตแต่พระองค์ยังอยู่ในระหว่างทรงผนวดยังขึ้นครองราชสมบัติไม่ได้พระอุทัยซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือลุงจึงเป็นผู้สำเร็จราชการดูแลบ้านเมืองแทนครั้นเมื่อทรงลาผนวดแล้วขึ้นครองราชเป็นสมเด็จธรรมราชาราชสมภารมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือยกทัพไปตีเมืองโคราชของสยามแต่ไม่สำเร็จได้แต่กวาดต้อนชาวเมืองมาราว 10,000 คนส่วนพระอุทัยทรงแต่งตั้งเป็นพระอุปราชซึ่งดูเหมือนจะยังมีบทบาทสูงในราชสำนักเขมรเวลานั้นจนถึงพ.ศ. 2174สมเด็จพระธรรมราชาหรือพระพญาตูก็ถูกพระอุทัยปรงพระชนเพราะพระองค์ลอบรักกับนางสนมที่เป็นชายาของพระอุทัยนามว่าบุปผาวดีทว่าในพระราชพงศาวดารเขมรที่ศาสตราจารย์มาดแลนจิโตอ้างถึงเล่าไว้อีกอย่างหนึ่งว่าพระอุทัยซึ่งเป็นพระปิตุลาเป็นผู้แย่งคู่มั่นของพระองค์คือเจ้าหญิงบุปผาวดีและสมรสกับนางจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพระพญาตูเสด็จมาที่เมืองพระนครทรงได้พบกับเจ้าหญิงอีกครั้งและทรงได้ปฏิพัทธ์กับนางบนบันไดของลานชั้นนอกแห่งปราสาทนครวัดการแสดงความรักเช่นนี้ต้องจบลงด้วยความเศร้าโศกเพราะการต่อมาคู่รักทั้งสองพากันหลบหนีไปแต่ที่สุดก็ถูกทหารของลุงจับได้และลงโทษประหารชีวิตที่มาจากประวัติเมืองพระนครของขอมโดยศาสตราจารย์มาดแลนจิโตแปลโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลและประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาโดยชาอวมและคณะแปลและเรียบเรียงโดยสานติภักดีคำThank you.
ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ